คุณผู้ชมครับอ่ะไปดูภาพของการท่องเที่ยวกันต่อเลยแล้วกันตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยทางด้านของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดเงินอันดับต้นๆเลยที่จะมาแบบขับเคลื่อนใช่หรือว่าการเปิดพื้นที่ในเขตภาคใต้นะคะให้รับนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยสามารถอยู่ได้เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียวมันอยู่ไม่ได้นะซึ่งตอนนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินหน้านะครับถึงกิจกรรมเศรษฐกิจชูซอฟต์พาวเวอร์นะครับดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยแต่ต้องคงอยู่ในมาตรการที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องคนไทยด้วยครับซึ่งทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขที่มีความรัดกุมเลยมีการวางนโยบายกำหนดให้ประเทศไทยครับเริ่มให้ผู้ที่เดินทางจากทุกประเทศทั่วโลกมีการลงทะเบียนนะครับเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศไทยโดยระบบ Test and Go ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นต้นมาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองทุกฝ่ายครับพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยกันอย่างเต็มที่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขขั้นสูงสุดเลยไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งถือเป็นด่านหน้าต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งภายใต้มาตรการการคัดกรองที่เข้มงวดแล้วก็ตามแนวทางของโควิดฟรีเซตติ้งด้วยนะครับโดยได้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเลยซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการปรับมาตรการเพิ่มเติมครับด้านสาธารณสุขรวมทั้งนะครับได้มีการเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุด้วยเพื่อที่จะรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอนาคตด้านของการท่องเที่ยวเองเนี่ยคาดการณ์ครับว่าในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามายังประเทศไทย 2-3 แสนคนซึ่งนายกรัฐมนตรีครับเขาดำเนินการตามนโยบายชูซอฟต์พาวเวอร์นะของไทยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้มีความโดดเด่นเป็นส่วนช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาอาหารภาพยนตร์ดนตรีเพลงการแสดงแล้วก็ศิลปะก็จะมีการช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เผยแพร่ในระดับโลกช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกครั้งด้วยครับและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ค่ะก็ยังได้เปิดเผยว่าประเทศไทยคือ1ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินทางในปีนี้2022ของชาวอเมริกันนะคะเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ค่ะเริ่มกลับมาดีขึ้นในหลายประเทศโดยระบุว่าแม้ในช่วงหลังนะคะชาวอเมริกันให้ความสนใจภูมิภาคเอเชียน้อยลงแต่ประเทศไทยค่ะถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะชาวอเมริกันค่ะยังคงมีความต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นโดยส่วนใหญ่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกโยคะมวยไทยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานเลยให้มีการเตรียมความพร้อมกำหนดเป้าหมายทำงานร่วมกันมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนรวมทั้งต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราสืบไปนั่นเองค่ะใช่แล้วครับเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาคึกคืนอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การคัดกรองเนี่ยหลายๆคนอาจจะเวลาเห็นชาวต่างชาติกังวลเนาะเวลาที่เราอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเวลามีชาวต่างชาติเดินมาจะรู้สึกว่าอุ๊ยเขาจะแบบมีเชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามีการตรวจสอบครับเขาตรวจมาแล้วมีการกักตัวอะไรที่แบบว่าชัดเจนเลยเมื่อสักครู่นี้โควิดฟรีเซตติ้งใช่เขาต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่ประเทศต้นทางนะคะจนกว่าจะถึงเรานะคะชาวต่างชาติเองที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะคะหรือว่าคนไทยที่จะเดินทางกลับบ้านของตัวเองนะคะต้องมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในประเทศไทยของเราก่อนนะคะมีการตรวจสอบโรคคัดกรองโรคเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาถึงในประเทศไทย Test to Go คุณผู้ชมคะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าท่านมีเชื้อหรือเปล่านะคะถ้าท่านมีเชื้อไม่ให้เข้ากักตัวก่อนเลยนะคะปลอดภัยถึงจะเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ